เวลาที่พูดถึงปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ครับอีกอย่างนึงก็คือพูดถึงเรื่องของการทำงานของรัฐไทยเนาะเรื่องของงบประมาณที่ลงไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยใช่ไหมฮะในช่วงตั้งแต่ตอนที่เกิดปัญหาที่ผ่านมาใน2ทศวรรษแล้วเนี่ยใช้งบประมาณไปมหาศาลนะครับในส่วนนี้พี่นนท์มีมุมมองมีความเห็นยังไงบ้างนโยบายที่สั่งมาจากศูนย์กลางเนี่ยครับครับคือ21ปีที่ผ่านมาก็500,000กว่าล้านบาทนะครับที่ลงไปในพื้นที่3จังหวัดบวกกับ5จังหวัดอันนี้เพราะว่ามันจะเป็นเงินครอบคลุมทั้งหมด5จังหวัดก็จะมีสงขลาและสตูลด้วยนะครับ500,000กว่าล้านบาทเนี่ย21ปีเนี่ยผมว่ามันหนักหน่วงเกินไปแต่ว่าคือจริงๆแล้วต้องมองครับว่าไปพูดไปทุกที่ก็คือการตั้งสมการที่ผิดพลาดเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ล้มเหลวคือเขาตั้งสมการว่าตั้งแต่แรกเลยคือไม่อยากจะเห็นจำนวนสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ครับอยากให้มันลดน้อยถอยลงเหลือให้เหลือศูนย์ถ้าเหลือศูนย์เมื่อไหร่แสดงว่าสันติภาพมันเกิดขึ้นแสดงว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงในพื้นที่และประชาชนรู้สึกอยู่ดีมีสุขประชาชนรู้สึกดีคือตั้งสมการแค่ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณจำนวนความรุนแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอตั้งสมการตรงนั้นเสร็จตัวเลขตัวแต่ละตัวที่ใส่เข้าไปในสมการนั้นก็คือโอเคงบประมาณที่ต้องทำให้จำนวนสถานการณ์มันลดน้อยถอยลงก็คือความมั่นคงทางทหารความมั่นคงทางตำรวจความมั่นคงทางพลเรือนในฝ่ายปกครองใส่กำลังพลเข้าไปใส่อัตรากำลังพลเข้าไปใส่งบประมาณเกี่ยวกับกองทัพเข้าไปเยอะๆมันก็เลยไปนูนตรงนั้นมากเสียจนแบบมันน่าเกลียดจน500,000กว่าล้านบาทเสร็จแล้วเนี่ยถ้าปัจจุบันนี้21ปีที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นกระบวนการสร้างสันติภาพแบบยั่งยืนที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยใดๆเลยทั้งนั้นอันนี้แหละผมก็เลยถ้าสมมติเราเป็นนักเรียนเลขคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าผมเป็นอาจารย์ผมจะตีมือรัฐบาลจริงๆแล้วจะบอกว่าไม่เคยเห็นเลยเหรอสมการที่มันผิดพลาดขนาดนี้ผมจะบอกว่าสมการที่เลวร้ายที่นำผลชั่วร้ายออกมาเนี่ยมันควรจะโละทิ้งไปอย่าไปเสียดายครับไอ้เงิน500,000กว่าล้านบาทที่ผ่านมา21ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณยังยึดมั่นตรงนั้นอยู่แล้วคุณรู้สึกถือทิฏฐิว่าถ้าผมลงทุนไป500,000กว่าล้านบาทแล้วครับผมไม่อยากให้เงินมันหายไปไหนเฮ้ยยกเลิกซะไม่นั้นคุณจะต้องกี่ตอนนี้500,000ล้านบาทนะครับอีก10กว่าปีข้างหน้า20ปีหน้ามันจะเป็นล้านล้านบาทนะครับแล้วคุณก็ยังมีผลลัพธ์อย่างนี้อยู่อย่าไปหลงมัวเมาอยู่กับสมการที่เลวซามอย่างนี้ทิ้งมันไปมันจะส่งผลลัพธ์ที่ชั่วร้ายเอามันออกไปให้หมดสร้างสมการเสียใหม่ว่าจะทำยังไงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำมาซึ่งสันติภาพจะทำยังไงให้ความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนกลับคืนมาว่าเขาจะเข้ามาร่วมกับการสร้างสันติภาพตรงนี้จะทำยังไงที่ทำให้เขารู้สึกว่าพื้นที่สิทธิ์มีพื้นที่ในการแสดงสิทธิในการแสดงออกสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพวกเขาลดกฎหมายพิเศษต่างๆที่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของพวกเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแหละที่เป็นสมการใหม่ๆใส่อินเจ็คงบประมาณเข้าไปใหม่ๆแล้วมันจะใช้งบประมาณน้อยกว่าที่เอาไปใช้มา21ปีที่ผ่านมาครับนะครับหลายคนมองว่ามันจะถ้าไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่ทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นในระลอกใหม่ไหมครับก็อันนั้นคาดการได้ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันชัดเจนแหละเพราะว่ามันคือเมื่อคนไม่พอใจอ่ะความเชื่อมั่นไม่มีแล้วคุณก็เหมือนกับการปกป้องพิทักษ์พวกคุณเองอันนี้คือมุมมองนะต้องยอมรับในเรื่องมุมมองตรงนี้นะฮะว่าเหมือนกับเราปกป้องพิทักษ์ตัวเราเองแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่เขารู้สึกว่าเขาถูกกีดกันออกไปเรื่อยๆถูกปกป้องไม่มีกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วอะไรล่ะจะเกิดขึ้นก็ต้องมีการเรียกร้องเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่มันมองคาดการได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสามารถคาดการได้อย่างแน่นอนและถ้ามันเกิดขึ้นก็บอกว่าเห็นไหมล่ะมันเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่ายังความรู้สึกไม่พอใจมากขึ้นแน่นอนปล่อยปะละเลยมาขนาดนี้ขนาดมองเห็นตัวว่าใครเป็นจำเลยยังปล่อยให้หนีออกจากนอกประเทศไปอีกอันนี้แหละจะทำให้เกิดความไม่พอใจมากขึ้นที่ผมเท่าที่นั่งฟังทางพี่นนท์มาเนี่ยนะฮะกำลังจะถามว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเคสหมดอายุความของตากใบเนี่ยไม่มีเคสตากใบเกิดขึ้นเนี่ยไอกระบวนการสร้างสันติภาพเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนแล้วสมมติว่ายังไม่มีเคสตากใบเกิดขึ้นในช่วงเวลาเนี้ยครับถ้าให้0ถึง10เนี่ยผมยังให้ระดับ2อยู่นะผมยังรู้สึกว่ายังไม่ไปถึงที่สร้างอะไรใหม่ๆคือเรามีองค์คาพยพเกือบทั้งหมดนะฮะมีทั้งกระบวนการพูดคุยมีทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ identify ได้ว่าคู่เจรจาเป็นใครแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรายังไม่ validate คือยังไม่ทำให้มันชัดเจนเนี่ยว่ามันเป็นตัวจริงว่ามันเป็นของที่สามารถ
ทดลองได้จริงๆหรือไม่อย่างกระบวนการพูดคุยสันติภาพตรงนี้ก็ยังไม่มีการทดลองว่าเอ๊ะหลังจากคุณพูดคุยแล้วมันมีผลอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันมาครับการเข้าไปเยียวยาต่างๆมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างให้กับพื้นที่การส่งทหารลงไปเยอะๆ 500,000 กว่าล้านบาทตั้งด่าน 1,800 กว่าด่านในพื้นที่มันสร้างความมั่นใจของพี่น้องประชาชนได้มากน้อยขนาดไหนมันยังไม่ถูกแวลิเดตออกมานั่นนะฮะผมก็เลยเห็นว่ามันอยู่แค่ระดับ2เพราะฉะนั้นก็เลยเสนอเป็นข้อเสนอตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ก็ยังเสนอ3ขาอยู่ คือถ้ามันสามารถมีองค์คาพยพอื่นเข้ามาเสริมเนี่ยมันจะสามารถให้เรากระโดดขึ้นไปสูงขึ้นกว่านี้ในการทำมาซึ่งสันติภาพพลังการไอ้พรรคเป็นธรรมเองตอนแรกที่ทางพี่นนท์บอกว่าไอ้ที่พี่นนท์ไปเปิดตัวทำงานนะกับพรรคเป็นธรรมเองเนี่ยนะจุดประสงค์หนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยใช่ไหมไอ้คำว่าเป็นธรรมเนี่ยมันคือคงได้รับแรงบันดาลใจมาจากในปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ดังกล่าวด้วยใช่ไหมฮะครับก็คือเราไปเปิดตัวเพราะว่าการพักเป็นธรรมตอนแรกเป็นพักเล็กครับน้องกายครับเราก็ต้องเลือกพื้นที่ใช่ไหมครับว่าเราจะเปิดพื้นที่ไหนงบเราก็น้อยพูดตรงๆเราก็ต้องเลือกพื้นที่ว่าเราจะส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเป็นตรงไหนบ้างก่อนกับตัวผมเองเนี่ยก็ทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อนนะครับก็ตั้งแต่อดีตจะเป็นข้าราชการลงมาทำมูลนิธิก็ทำเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในพื้นที่ก็รู้จักคนในพื้นที่ก็เลยเอ๊ะผมก็เลยเสนอกับทางพรรคผู้บริหารพรรคว่าเรามาทำในพื้นที่ดีกว่าเราก็มีนโยบายเป็นซีรีส์ออกมาเรื่อยๆว่าเราจะเอานโยบายอะไรเข้ามาปรับใช้เพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเอาประสบการณ์ที่ผมเคยไปทำงานในพื้นที่เวทีระหว่างประเทศในภาวะสงครามการใช้การสร้างสันติภาพโดยใช้งานมนุษยธรรมนำตรงนี้แหละที่มันจะทำให้เกิดการสร้างสันติภาพแบบยั่งยืนการดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมได้อะไรเงี้ยครับน้องกายครับนะครับคุณผู้ชมครับเหลืออีกประมาณ2วันนะครับเขานับถึงเที่ยงคืนเลยใช่ไหมฮะเขานับถึงเที่ยงคืนคือ5ทุ่ม59นาทีของวันที่25ใช่ไหมเที่ยงคืนใช่มันเป็น2กลุ่มนะน้องกายเนาะถ้าพี่จำไม่ผิดกลุ่มแรกคือกลุ่มไฮโปรไฟล์เนี่ยเที่ยงคืนแต่อีกกลุ่มหนึ่งถ้าไม่สามารถนำมาได้เนี่ยตอน4โมงครึ่งของวันที่20จบเลยครับเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ทางประชาชนฟ้องเองกับที่ทางอัยการฟ้องใช่ไหมใช่ที่อัยการฟ้องผมรู้สึกก็สงสารนะพูดตรงๆต้องบอกน้องกายตรงๆว่าไปฟ้องพลขับอย่างเงี้ยฟ้องพลขับอย่างเงี้ยคือเขาถูกสั่งมาเสร็จปั๊บถ้าเขาไม่ขับแล้วเขาจะโดนอะไรตอนนั้นเขาขับเขาก็โดนคำสั่งออกมาอะไรเงี้ยใช่ไหมคือถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องไล่ไปถึงหัวสูงสุดเลยของผู้นำรัฐบาลเลยได้ไหมครับตอนนั้นน่ะว่าเป็นใครก็ไล่ไหมหมดเลยดีไหมหรือยังไงดีฮะคือลักษณะการสั่งของทหารเนี่ยเราทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่ามันไม่สามารถที่จะขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้ถูกไหมครับใช่ครับเราไปดำเนินคดีกับคนขับก็คือก็ว่ากันไปก็ลองดูครับว่ากระบวนการยุติธรรมตรงเนี้ยมันจะให้ความเป็นธรรมกับคนในพื้นที่ได้มากน้อยขนาดไหนและจำเลยเขาจะได้รับความเป็นธรรมด้วยหรือไม่เขามีอำนาจในการตัดสินใจขนาดไหนในตอนนั้นนะครับครับ